ครับตอนนี้นะครับก็เราจะพามาฟังโฆษณาสมัยก่อนเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ว่าโฆษณาที่จะให้ฟังครั้งนี้นะครับเป็นโฆษณาปีประมาณปี39นะครับช่วงนั้นจะมีการรณรงค์หาสอนะครับเกี่ยวกับการใช้แบบใช้ไฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะเนื่องจากว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจหรือว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยถูกไหมนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูกันดีกว่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาแหล่กันยังไงนะครับการแหล่นะครับแหล่โดยพี่ท็อปกุดมแต้พานิชนะครับอ่ะลองฟังดูกันครับนะครับก็เนื่องจากว่าสมัยปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีพวกพอลิเมอร์ต่างๆมากมายนะครับแต่เราอย่าลืมว่าพวกนี้ย่อยสลายเองในธรรมชาติยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราสามารถคิดสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกให้เราได้แล้วเราก็ควรจะใช้มันอย่างคุ้มค่าเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มีสองด้านนะครับวันนี้ก็เลยจะเสนอมาตรการ3ลีนะครับจริงๆนี่ไม่ใช่เคมีหรอกเป็นชีวะเลยแหละลีแรกคืออะไรครับลีแรกคือลีอะไร reduce ลีที่2คือ reuse ครับลีที่3นะครับก็คือ recycle นะครับอันนี้เนี่ย reduce นี่คิดว่าเป็นไฟฟ้าเคมีไหมเดี๋ยวตอบให้ไม่ reduceโอ้พี่กวงตัวรีดิวส์เหรอเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันละสิบ้ารีดิวส์นะครับรีดิวส์แปลว่าการลดถูกปะรีดิวส์คือการลดแปลว่าการลดการใช้ลงเช่นว่าปกติแบบเวลาไปซื้อของแบบเซเว่นถูกไหมแท้ใส่ถุงให้หน่อยก็อาจจะเป็นว่าไม่ใส่ถุงแล้วลดการใช้ถุงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจใช้ถุงผ้าแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับเขาเรียกว่า reuse นะครับ reuse ก็คือการเอากลับมาใช้มาอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบเดิมครับอย่างเช่นว่านี่ครับอย่างเช่นว่านี่ครับขวดน้ำกินหมดแล้วก็ยังไม่ทิ้งแต่ว่านำมากรองน้ำแล้วแบบเอามาใช้ใหม่นี้ก็ได้นะครับก็เรียกการ reuse เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆเคยมี forward mail ส่งมาว่าไอ้ขวดน้ำพวกนี้นะมันจะแบบมีพวกจุลินทรีย์อยู่ถ้าใช้ไปเยอะๆซึ่งขอบอกตามตรงว่าไม่จริงนะครับชัดไหมนี่คือการ reuse นะครับหรือไม่ก็แบบอย่างเช่นว่ากระดาษเนี่ยปริ้นมาหน้านึงถูกไหมแล้วแบบส่งอาจารย์ไปแล้วอ่ะก็อาจจะแบบนำไอ้หน้าที่เหลือมาใช้เพิ่มก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่ากระดาษ reuse ไงสุดท้ายนะครับ recycle ก็คือประมาณว่าเอามาปรับปรุงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นในกระบวนการอุตสาหกรรมนะครับก็คนเก็บขยะเขาก็จะเก็บพลาสติกไปขายให้โรงงานแล้วโรงงานก็จะเอาพลาสติกนั้นมาหลอมทำสิ่งต่างๆใหม่นะครับอย่าลืมว่าพลาสติกมี2แบบหลักๆก็คือเทอร์โมพลาสติกกับเทอร์โมเซตนะครับเทอร์โมพลาสติกเนี่ยมันก็เมื่อเราขึ้นรูปแล้วก็สามารถทำให้มันแบบเปลี่ยนรูปได้นะครับแต่เทอร์โมเซตถ้าเจอความร้อนมากปุ๊บก็แตกเลยนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้นะครับหรือว่ารีไซเคิลก็อาจจะแบบนำแบบของที่เคยใช้แล้วแบบมาทำแบบการประดิษฐ์อะแล้วขายไปได้คือสมัยนี้เข้าใจป่ะอินดี้กับพวกแฮนด์เมดนี่มันมาแรงมากนะครับแล้วนี่ก็คือมาตรการ3 รีที่น่าสนใจนะครับขอให้เรา
โลกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าโลกคือที่ที่เราอยู่นะครับเราต้องช่วยกันครับ